สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเปิดกล้องทีไรวิ่งมาค่ะจะไปไหนหรอกเอาแล้วอะไรคะจะกวนแม่โอ้ยนี่นี่สวัสดีค่ะกลับมาพบกับที่หนิงอินเยอรมนีอีกแล้วนะคะแม่ไม่เปิดกล้องก็ไม่วิ่งมาเนาะนี่นี่วันนี้นะคะที่หนิงก็จะมาเล่าอีกหนึ่งประสบการณ์ของตัวเองนะคะที่มาอยู่เยอรมันใหม่ๆนะคะว่าที่หนึ่งเคยเปิดร้านขายอาหารนะคะก็เขาจะเรียกว่าเป็นขายเป็นร้านขายอาหารที่อยู่ในเมื่อมีงานเทศกาลอะไรเงี้ยเป็นเปิดท้ายดีไหมคะเหมือนกับเปิดท้ายเหมือนกับงานไหมแบบนั้นนะคะก็จะต้องมีการเช่าที่อะไรอย่างเงี้ยเนาะจะมาเล่าให้ฟังว่าลงทุนไปเยอะไหมได้กำไรเป็นแสนจริงไหมได้กำไรเยอะไหมมาอยู่เยอรมันเนี่ยขายอะไรก็แบบขายดิบขายดีได้เงินเยอะหรือเปล่ามันไม่ใช่เงินไทยนะมันเป็นเงินเยอรมันเนี่ยมาลองมาฟังกันดูนะคะย้อนไปเนี่ยตัวหนิงเองเลยนะคะเป็นคนที่จากที่เป็นครูแล้วนะคะหนิงก็เป็นคนไม่ค่อยชอบอยู่นิ่งชอบทำนู่นทำนี่นะคะหาเรื่องให้ตัวเองเหนื่อยซึ่งช่วงนั้นก็มีแรงเหมือนเป็นคนแบบชอบค้าขายชอบนู่นนี่นั่นนะคะแต่พ่อก็เคยเตือนเคยบอกนะคะว่ามีงานประจำอยู่แล้วทำงานตัวเองให้มันเต็มที่ไปเดี๋ยวมันเหนื่อยลงทุนเดี๋ยวก็เสียเงินเปล่าก็ไม่เคยเชื่อพ่อนะคะหนิงก็มีไปรวมหุ้นเปิดร้านกับเพื่อนนะคะร้านอาหารเปิดแค่เดือนเดียวก็มีปัญหากับเพื่อนนะคะก็ลงทุนไปก็เสียเงินก็เสียทั้งเพื่อนด้วยเสียทั้งเงินนะคะก็เลิกทำไม่ทำต่อมาก็มาเปิดร้านนมนะคะซึ่งอยู่เมืองไทยเนาะหลังจากที่หนิงสอนเสร็จนะคะ5 โมงเย็นหนิงก็ไปเปิดร้านนมร้านขายกาแฟนะคะกาแฟนมสดอะไรเงี้ยเนาะทุกคนก็เหนื่อยตัวเองจนถึง6 ทุ่มถึงจะได้กลับห้องนอนนะคะก็แบบแต่ละครั้งแต่ละทีก็ไม่เคยเข็ดนะคะก็เป็นคนทำนู่นทำนี่นะอย่างที่ว่าพอได้แต่งงานแล้วก็มาอยู่เยอรมันนะคะหลังจากที่ลาออกจากครูมาเนาะหนิงก็มาดูเพราะว่าหนิงเป็นคนชอบทำอาหารนะคะชอบแบบชอบทำเหมือนกับเรามีฝีมือคือชอบทำอ่ะทุกคนแต่ตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้เริ่มตัวเองก็ยังไม่ได้เริ่มที่จะทำให้มันแบบรสชาติดียังไงแต่พอมาอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยหนิงก็เริ่มทำอาหารในปาร์ตี้งานวันเกิดให้สามีให้พ่อปู่แม่ย่าให้กับเพื่อนทำเหมือนกับอาหารที่ร้านอาหารจีนนะคะแบบว่าเราไปทานอาหารร้านอาหารจีนหรือไม่มันจะมีอิมบิสนะคะอิมบิสก็คือเป็นร้านเหมือนกับร้านรถขายในรถแล้วก็มีขายอาหารขายผัดเส้นผัดนูดเดิลเหมือนผัดมีซั่วอะไรเงี้ยนะราดเป็ดขายราดพะแนงราดเป็ดทอดกรอบราดไก่ทอดกรอบราดหมูทอดกรอบมันมีเมนูให้เลือกได้นะคะว่าหมายเลขอะไรนะอันนี้หนึ่งคือไปทานบ่อยแล้วก็เคยไปดูพี่คือขับรถไปเที่ยววันหนึ่งช่วงหนึ่งก่อนที่จะแต่งงานนะเคยไปเที่ยวแล้วไปเจอร้านอาหารร้านอิมบิสเนี่ยแหละข้างทางของพี่คนทานร้านของพี่เขานะคะเป็นชื่อนะจะร้านของคนสมุทรปราการนะถึงจำได้คือเคยไปแล้วไปนั่งก็นั่งสั่งอาหารเนาะเป็ดทอดราดไก่เป็ดทอดราดใส่นูดผัดเส้นนะคะผัดนูดเดิลผัดมีซัวเนี่ยไปมาก็ดูร้านพี่เขาขายดีมากนะคะแต่ตั้งติดอยู่กับถนนนะมันเป็นถนนใหญ่ที่แบบคนสัญจรผ่านไปผ่านมาแต่ข้างหลังก็เป็นบ้านพี่เขาข้างหน้าเขาจะตั้งเป็นคันรถอะรถเป็นรถเหมือนรถพ่วงอะนะคะแล้วก็เปิดข้างในเป็นร้านนะเองก็ไปดูวิธีการพี่เขามีอะไรบ้างพี่เขาพาเดินพี่เขาน่ารักนะคะพาเดินไปดูข้างในตู้แช่แข็งลงทุนอะไรปอเปี๊ยะก็มีนะคะขายยังไงพี่เขาบอกอุ้ยแต่ละวันขายดีมากๆยิ่งเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าพอหน้าหนาวปุ๊บพี่เขาก็จะบินกลับเมืองไทยเห็นก็แบบเราก็แบบอุ้ยมีแรงและอยากจะทำละอยากจะเปิดเนี่ยข้างบ้านเป็นแบบอิมบิสเหมือนกันนะเอาไปเอามานะคะก็เลยได้ไปเปิดร้านนะคะ
มันซุ้มอ่ะทุกคนเรียกเป็นซุ้มก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้เป็นรถนะคะเป็นซุ้มของเพื่อนร่วมงานของนายช่างใหญ่นะคะคือสามีเนี่ยเนาะเพื่อนร่วมงานเขาน่ะขายน้ำผึ้งเขาทำน้ำผึ้งเองนะคะน้ำผึ้งจากดอกรับส์นะคะดอกรับส์ดอกน้ำมันนะคะทุกคนสีเหลืองๆอ่ะนั่นแหละแต่ว่าเขาทำน้ำผึ้งขายนะคะเขาก็จะมีหลากหลายไม่ใช่แค่กระปุกน้ำผึ้งนะเขาก็แบบทำเหล้าน้ำผึ้งด้วยก็จะมีหลากหลายที่เขาขายนะคะเป็นซุ้มเพื่อนของเขาเพื่อนในช่างนี่ก็จะขายตามตลาดด้วยขายตามงานอะไรแบบนี้เขาก็เลยมาถามในช่างว่าเนี่ยภรรยาคุณนี่อยากจะร่วมด้วยไหมเนี่ยมาเปิดซุ้มด้วยกันกัดกล่องนี้แล้วทุกคนเอ้าดินดีเดี๋ยวแม่ไปลูกอุ้ยถ้าคือการเปิดซุ้มร่วมกันก็คือหมายถึงว่าคนละครึ่งนะคะค่าเช่าก็คนละครึ่งเดี๋ยวนี้จะเล่าให้ฟังว่าค่าเช่าเท่าไหร่นะคะทุกคนนี่เป็นการเปิด ลงทุนเปิดร้าน1วันนะคะทุกคนในการขายอาหารของหนิงแค่1วันทุกคนมาดูว่าหนิงลงทุนอะไรไปบ้างนะคะแล้วหนิงได้กำไรไหมได้เงินมาเท่าไหร่ก็คือแบ่งครึ่งร้านทีนี้เนี่ยเขาก็จะขายของเขาน้ำผึ้งหนิงก็จะขายอาหารของหนิงนะคะหนิงก็อุ้ยดีใจเฮ้ยจะได้ไปเปิดร้านละเขาเลยแบบเฮ้ยคุณต้องเตรียมอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปดูนะคะดูเตรียมอุปกรณ์แต่เริ่มแรกสิ่งที่คุณจะต้องมีนะคะถ้าคุณขายอาหารสิ่งที่ต้องมีเริ่มแรกคือ ขอโทษนะคะหนิงจะต้องมีใบรับรองคือใบนี้ต้องไปนั่งฟังเหมือนนั่งอบรมผ่านการอบรมให้นั่งดูทีวีอะทุกคนอันนี้ไปทำที่เหมือนที่ว่าการอำเภอนะคะเขาก็จะมีในฝ่ายของใบนี้เขาเรียกว่าเกซุนไฮอัมต์นะคะเป็นการรับรองว่าคุณได้ผ่านการอบรมคุณสามารถขายอาหารได้คืออะไรนะความปลอดภัยความสะอาดของผู้บริโภคอะไรเงี้ยนะคะทุกคนไปนั่งอบรมเฉยไม่ใช่นะคะต้องเสียเงินด้วยค่าใบเนี่ยใบเดียวทั้งวัน20ยูโรนะคะ20ยูโรก็ประมาณตอนนั้นราคา1ยูโรมันก็เท่ากับประมาณ41-42บาทนะเอาประมาณ40แล้วกันเนาะก็ประมาณใบเดียวเนี่ย800บาทนะคะแล้วก็ในช่างใหญ่เป็นคนที่พาหนิงไปนะคะทุกที่เลยเธออันนี้มันทั้งวันเธอต้องลางานพาหนิงไปนะคะพอได้ใบเนี้ยมาแล้วนะคะจะต้องได้ขายอาหารได้แล้วอะไรเงี้ยเนาะมีใบรับรองเวลาเขามาตรวจอะไรเงี้ยเผื่อเขามาตรวจเราก็ต้องเตรียมไว้นะคะเราก็จะได้โชว์ให้เขาดูว่าเราผ่านการอบรมมาแล้วนะจากนั้นนะคะการขายอาหารของหนิงมันจะต้องไปผัดร้อนๆนะคะผัดร้อนๆเลยผัดข้างนอกนะคะมันไม่ใช่ข้างในบ้านนะมันจะคนละเตากันนะคะเตาแก๊สที่มันเป็นแบบยกไปยกมาได้ธรรมดาใช้ไม่ได้นะคะที่แบบใช้แก๊สอะไรนะแก๊สปิกนิกเนาะมันใช้ไม่ได้นะคะต้องสั่งซื้อเตาแก๊สที่มีการรับรองว่าสามารถตั้งขายอาหารข้างนอกได้โดยเฉพาะนะคะก็คือเป็นหัวถังมันเนี่ยแต่ถังมันเราซื้ออีกต่างหากนะมันจะเป็นหัวแก๊สนั่นแหละทุกคนแล้วก็ข้างล่างอ่ะในช่างเนี่ยทำให้หนิงใหม่ตัวนั้นเนี่ย189ยูโรนะคะแค่หัวเดียวเดี๋ยวนี้คูณให้ดูว่ามันเท่าไหร่นะ189ยูโรนะคะค่าตัวหัวแก๊สเนี่ยนะมีแก๊สและสามารถทำกับข้าวได้แหละเราต้องมีอุปกรณ์อีกนะต้องมีอุปกรณ์ในการใส่อาหารนี่หนิงซื้อเป็นกล่องมาเลยถ้าใครอยู่ที่เยอรมันก็จะเห็นนะคะร้านอาหารเวียดนามร้านอาหารจีนเขาก็จะมีกล่องแบบนี้ให้ใส่แบบเป็ดนูดเดิลบ็อกซ์นะคะใส่แบบทานได้เลยอะไรเงี้ยกล่องนี้หนิงเคยทานเขาขายถ้าราดไก่กรอบมาด้วยเนาะก็จะมีผัดเส้นข้างล่างราดไก่กรอบข้างบนนะถ้าเอาไก่กรอบด้วยก็4ยูโร50นะคะก็ประมาณประมาณ180บาทนะกล่องนี้เราก็ต้องสั่งซื้อมาอีกนะคะทุกคนเนี่ยหนิงซื้อมาเป็นแพ็คเลยตอนนี้เหลือไม่เยอะละ
เพราะว่าหนิงเอาไปจัดกิจกรรมขายที่ในโรงเรียนต่อเดี๋ยวมันจะมีเรื่องที่แบบหนิงได้ขายในโรงเรียนด้วยนะเอาเรื่องนี้ก่อนทุกคนซื้อกล่องนี้หนิงจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่ประมาณ50ยูโรได้ไหม50ยูโรเนาะประมาณ 2,000 บาทหนิงซื้อมาประมาณ3แพ็คหรือเปล่าหนิงจำไม่ได้ทุกคนมันนานแล้วว่า7จะ7ปีแล้วนะคะเนี่ยเป็นกล่องกระดาษแล้วมันหิ้วได้นะคะก็มันก็มีหลายแบบอ่ะนะหนิงก็เลือกเอาอันนี้แหละเพื่อคนแบบทานได้สะดวกอันนี้ก็ต้องมีซ่อมนะซ่อมก็ไปสั่งซื้อมาอุ้ยซ่อมนี่แพ็คนึงก็จะมี100ชิ้นนะคะก็ประมาณเกือบจะ80บาทหนิงก็ซื้อเผื่อมาไว้เพราะเราไม่ทราบว่าจำนวนคนที่จะมาซื้ออาหารเราเนี่ยมันเยอะมากมายแค่ไหนเรากะไม่ได้เราต้องซื้อมาเผื่อใช่ไหมคะทุกคนก็เป็นวันนี้ก็เกือบ100ยูโรไว้กล่องเนี่ยหนิงซื้อเกือบ100ยูโรได้นะเกือบ 4,000 นะหนิงว่าแล้วก็ต้องมีจานกระดาษจานกระดาษก็ต้องซื้อนะคะทุกคนหนิงนะว่าแพ็คหนึ่งมัน1ยูโรไหม40บาทมีอยู่ประมาณ40บาทน่าจะ40อันหรือเปล่าจำไม่ได้นะคะทุกคนก็ซื้อมาเผื่อเยอะอยู่เนี่ยจากนั้นเราขายปอเปี๊ยะด้วยนะคะปอเปี๊ยะก็ต้องมีน้ำจิ้มใช่ไหมล่ะอันนี้จานใส่ปอเปี๊ยะแต่นี้มีจานพิเศษแบบอันนี้ใส่นูดเดิลได้ด้วยนะคะใส่ผัดเส้นได้ด้วยจานแบบยาวๆเนี่ยก็มีนะคะไอ้พวกเยอะๆแบบเนี้ยหนิงไปซื้อที่เมโทรนะคะที่เยอรมันนี่แหละนะคะมันจะเป็นร้านแบบเหมือนแมคโครบ้านเราแบบเยอะๆนะขายแพ็คเยอะๆนะคะอันนี้ก็เป็นกล่องใส่น้ำจิ้มมีปิดฝาได้นะคะเป็นพลาสติกกล่องอันนี้หนิงเอามาแต่ฝานี่100ชิ้นเนาะนี่ก็ซื้ออีกอะไรทุกคนถ้วยจานกล่องทุกอย่างต้องเตรียมอันนี้ใส่ปอเปี๊ยะเนาะจากนั้นเราก็ต้องไปซื้ออะไรคะอาหารของเราก็ต้องไปซื้อพวกไก่พวกเส้นพวกน้ำมันพืชพวกหมูแล้วมันกะปริมาณไม่ได้นะคะว่าหนิงจะต้องซื้อเท่าไหร่วันนั้นเนี่ยหนิงจำได้ว่าปอเปี๊ยะ1ห่อนะมันจะมี40ชิ้นใช่มั้ยคะ1แพ็คแผ่นปอเปี๊ยะที่มันแช่แข็งไว้นะคะแผ่นปอเปี๊ยะสำหรับทอดหนิงซื้อมา5แพ็คมันจะได้200ชิ้นเนาะประมาณ200อ่ะหนิงกะว่าทำ200ชิ้นทำแบบห่อปอเปี๊ยะไว้ทำห่อไว้เอาไปทอดที่นู่นทอดแบบใหม่ๆสดๆร้อนๆที่นู่นทำขายนะคะทอดขายแล้วทีนี้มันก็ต้องมีไส้ปอเปี๊ยะก็มีวุ้นเส้นมีหมูสับมีแครอทมีผักกาดขาวนะที่จะต้องผัดร่วมกันซอสอีกซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมน้ำตาลน้ำมันซอสต่างๆนะคะแม็กกี้อะไรเงี้ยต้องซื้ออีกแป้งทอดกรอบเพราะว่าหนิงขายไก่ทอดกรอบด้วยไก่ทอดกรอบด้วยหนิงก็ซื้อไก่มันมีเป็นกล่องเป็นแพ็คเนาะจำได้ว่าหนิงก็กะปริมาณนะกล่องนึงมันมีถ้าเป็นมันเป็นอกไก่นะคะอกไก่มันจะมีอยู่3ชิ้นใหญ่ข้างในเราจะหั่นให้มันเป็นชิ้นครึ่งได้6มันสามชิ้นบางอันก็จะมีน่าจะมี6ชิ้นได้เราก็จะได้12ชิ้นกะซื้อมาแบบเผื่อนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าลูกค้าจะเยอะไหมทุกคนกล่องนึงมัน3ยูโร99นะคะไก่อกไก่กล่องนึงนะหนิงซื้อมาประมาณ20กล่องได้นะ20กล่องคือเผื่อไว้อะเผื่อแบบหมักไว้ก่อนแล้วก็อันที่ไม่หมักด้วยเผื่อแบบต้องหมักเพิ่มอะไรเงี้ยอู้เหมือนลูกค้าจะเยอะอะไรเงี้ยนะคะแล้วแต่ไก่ทอดกรอบเนี่ยก็ต้องมีแป้งทอดกรอบซื้อแป้งทอดกรอบอีกแป้งที่จะต้องมาผสมหมักก่อนใส่แป้งทอดกรอบอีกนะคะ
แล้วก็ต้องมีเส้นเพราะว่าหนิงขายผัดเส้นเหมือนมีซั่วอะไรเงี้ยนะคะเขาเรียกว่านูดเดิลเนาะที่นี่ก็ต้องซื้อเส้นอีกเส้นหนึ่งซื้อมาเป็นกล่องใหญ่เลยนะคะเป็นโหลเป็นโหลคือมาเผื่ออันนั้นตอนนั้นมันห่อหนึ่งมัน79 เซนเกือบ30 กว่าบาทนะหนิงซื้อมาไว้สองโหลคือมันต้องซื้อผักอีกทีนี้ทุกคนผักที่จะผัดกับเส้นไก่อีกเพิ่มอีกส่วนหนึ่งเพราะว่าเราจะผัดกับเส้นอีกมีไก่ผสมด้วยเพื่อคนที่ไม่ต้องราดไก่กรอบก็จะอีกราคาหนึ่งไม่ราดก็ขาย2.50 ยูโรขาย100 บาทนะคะถ้าราดไก่กรอบด้วยนี่ขายถูกๆเลยนะขาย3.90 ยูโรนะ120 160ประมาณนี้นะให้เยอะด้วยก็โอ้เตรียมพร้อมเลยทุกคนมันกี่เท่าไหร่แล้วนะหนิงว่าตั้งแต่เตามาเตาก็อ่ะคูณไปเตาทับ200 ยูโรเนาะก็จะ 8,000 แค่หัวเตาอุปกรณ์ของเหล่านี้อีก200 300 ยูโร 300 500แบบ20,000แล้วอะทุกคนสิ่งทุกอย่างนี่ก็คือซื้อเผื่อใช่ไหมคะนี่ก็เลยลงทุนเผื่อสำหรับวันเดียวนะทุกคนแล้วจะต้องเตรียมของทีเนี้ยเตรียมของที่จะไปขายในตอนเช้าจะต้องไปตั้งตั้งแต่เช้าตั้งตั้งแต่6 โมงเช้านะคะงานก็จะเริ่มนั่นแหละกลางวันมาหน่อย8, 9 โมง, 10 โมงคนถึงจะมากันอะไรเงี้ยเนาะไปตั้งแต่เช้าทุกคนคะมันเป็นช่วงหน้าหนาวแล้วอุณหภูมิวันนั้นอะติดลบ 1ทุกคนในช่างก็เตรียมเอาตัวพัดลมที่เป่าร้อนนะคะแบบเป่าขาได้อะเพราะว่าซุ้มเรามันเป็นซุ้มเปิดนะคะมันไม่ได้ปิดที่แบบข้างในมันอุ่นแบบไปเป่าพอไปถึงที่นู่นก็ไปตั้งร้านช่วยเพื่อนเพราะว่าขายร่วมกันเป็นซุ้มไม้อะทุกคนคิดว่าไหมคะเป็นเหมือนบ้านซุ้มไม้อะเหมือนร้านบ้านซุ้มขายกาแฟนะคนแล้วทีนี้ไปเห็นร้านมันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดนี้นะคะเพื่อนเขาเพื่อนในช่างก็แบ่งส่วนนึงอะอยู่ข้างหลังเหมือนกับหน้าบ้านหน้าร้านตรงนี้ใช่ไหมซุ้มหน้าร้านเขาก็วางเรียงน้ำผึ้งที่เขาจะขายไอ้ขวดน้ำผึ้งโหลน้ำผึ้งกับน้ำผึ้งอะไรเงี้ยแล้วก็หนิงก็อยู่ข้างหลังหนิงมาตั้งเตาข้างหลังนี่ทุกคนแต่ไอ้อาหารหนิงมันก็จะมีแบ่งครึ่งเนาะพอทอดเสร็จมีก็มีกระดาษหนิงอะแปะหนิงก็เตรียมปริ้นแบบอาหารเรามีอะไรบ้างเนาะแล้วก็ปอเปี๊ยะรูปปอเปี๊ยะอะไรเงี้ยนะทีนี้หนิงอะขายอยู่ข้างหลังหนิงไม่ยืนอยู่ข้างหลังเขาขายน้ำผึ้งอยู่ข้างหน้าแล้วเขาก็จะขายเครปด้วยนะขายเครปของเขาด้วยโหแล้วแบบต้องรอลูกค้าทีนี้แล้วหนิงไม่ได้อยู่ข้างหน้าคนก็จะไม่เห็นแต่ป้ายหนิงใช่ไหมคะรอลูกค้ารอในบรรยากาศบ้านเรามันไม่เท่าไหร่เนาะมันอุ่นมันสบายหนังรอมันเป็นไรทุกคนคะมันหนาวเท้าชายืนรอแหละก็แล้วแล้วก็ในช่างบอกคุณไปนั่งเถอะปะไปนั่งอะไรเงี้ยก็รอลูกค้าคนแรกของเราคือใครรู้ไหมคะพ่อปู่แม่ย่าค่ะพ่อปู่แม่ย่าขับรถมาหามาอุดหนุนหนิงบอกอุ้ยดีใจที่แบบผัดกระทะแรกเป็นกระทะแรกที่หนิงได้ขายให้แม่ย่าบอกต้องเอาตังนะไม่เอาตังไม่ได้นะหนิงขายแม่ย่าก็สั่งผัดเส้นเนาะราดไก่ทอดกรอบหนิงก็คิดตัง3.50 ยูโรแม่ย่าก็สั่ง2 กล่องก็7 ยูโรให้พ่อปู่ด้วยนะคะก็เอาปอเปี๊ยะด้วย1 ชิ้นให้แม่ย่าพ่อปู่1 ชิ้นคือแบบถ้าทานไม่หมดพ่อปู่แม่ย่าก็ถือกลับนะคะเพราะว่าใส่กล่องนี้เนาะใส่กล่องนี้ที่เขาไปกินซากเฟื่อฟันโฟแฮไอฮาเบอร์นูดเดินช็อปกันมาเผื่อแม่ย่ามาได้ยิน
โอ้ยดีใจได้ขายแล้วอะไรเงี้ยแบบเหมือนแฮกมันเปิดประเดิมนะคะจะได้แบบขายดีคิดไว้ทุกคนแบบจะได้กำไรดีมากเลยเพราะว่านูดเดิลผัดเส้นห่อหนึ่งมันสามารถทำใส่กล่องเส้นเนี้ยได้แบบ6 กล่องเลยนะคะห่อหนึ่งนะได้6 กล่องเลยนะแล้วแบบเราก็ต้องได้กำไรดีอะไรเงี้ยนะถ้าขายดีมันจะได้กำไรดีถ้าแบบลูกค้าเยอะนะคะเอาไปเอามานั่งรอแล้วรออีกรอแล้วรออีกเพื่อนพ่อแม่จะตัวเล็กมาพร้อมเด็กๆมาอุดหนุนก็ได้แบบขายแบบเนาะพ่อแม่จะตัวเล็กก็มีจะตัวเล็กสองขี้ดื้อนั่นแหละค่ะก็ให้พ่อกับแม่คนละกล่องได้ขายอีกขายให้เพื่อนนะทุกคนเอาไปเอามานั่งรอลูกค้าอีกเอาไปเอามาเฮ้ยไม่ไหวแล้วแสดงว่าแบบไม่มีคนเห็นเราหนิงก็เลยย้ายเตาหนิงอะไปไว้ตรงด้านหน้าเลยคือมันสามารถตั้งได้ข้างนอกขายข้างนอกได้เพราะแก๊สเรามันสั่งมาแบบที่เขากำหนดไว้นะคะไปตั้งเลยเฮ้ยคุณมันคนไม่เห็นไปตั้งเลยทอดให้คนเขาดูไปเอามามีลูกค้าเดินมาจากฝั่งตรงนู้นเขาเปิดร้านอีกซุ้มหนึ่งทางนู้นนะเขาเดินมาแล้วก็มาสั่งโอ้ทุกคนเอ้ยแบบมันจะต้องเส้นอ่ะหนึ่งลวกไปแล้วนะดีที่ไปลวกเผื่อไว้ลวกไปตั้งเยอะทุกคนหนึ่งลวกไปประมาณ5 ห่อได้มั้งแบบมันเป็นใส่แบบกล่องใหญ่ไปเลยหนึ่งลวกแล้วเอาใส่ไปไว้ผัดทีเดียวนะต้องผัดให้เขาได้ขาย1 กล่องทุกคนได้ขายแบบประเดิมของคนที่แบบเป็นลูกค้าที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่เพื่อนนะคะกล่องแรกแบบดีใจมากได้ขายแล้วนะคะไปเอามารอทุกคนคะรู้ไหมว่าสรุปวันนั้นน่ะนี่ขายดีแค่ไหนลงทุนไปหลายหมื่นกะได้กำไรเยอะแยะมากมายสรุปวันนั้นนะคะจนงานเขาเลิกอ่ะไม่ไหวแล้วรอจนนั้นจนงานเขาเลิกจนได้เก็บร้านจนได้จ่ายค่าเช่าที่ขายได้กล่องเดียว3 ยูโร 50คิดไป150 บาทเพราะว่า3 ยูโร 3 × 40เนาะก็จะ120อีก50เซนก็คือ20 บาท150 บาทเปรียบเทียบการลงทุนที่หนิงพูดไปเมื่อกี้ประมาณ20,000 บาทที่หนิงลงทุนไปในวันเดียวหนิงได้เงินมาจากที่ขายได้จริงๆไม่นับพ่อปู่แม่ย่าไม่นับเพื่อนหนิงได้มา3 ยูโร 50เพื่อนที่เขารู้จักหนิงอยู่แถบเนี้ยที่เขาเคยทานอาหารหนิงที่เคยหนิงเอาเคยไปฝากเขาในงานวันเกิดเขาไปก็ไปเห็นนะเห็นหนิงขายอยู่เขาก็ทักเฉยๆแล้วเขาก็แล้วก็เดินผ่านไปไม่ได้อุดหนุนทุกคนขายโอ้แบบเหนื่อยจนแบบมันท้อไม่มีแรงจะเก็บร้านนายช่างใหญ่เป็นคนเก็บร้านช่วยเพื่อนนะคะจ่ายค่าเช่าที่ค่ะทุกคนรู้ไหมคะค่าเช่าที่วันเดียวในงานวันเดียวนะคะ90 ยูโรนะคะ90 ยูโรค่ะทุกคน90 ยูโรประมาณ 4,000 เอ้ยไม่ใช่9443ชั่วโมง 3,600 บาทจ่ายคนละครึ่งนะคะ 1,800 บาทเนาะจ่ายคนละครึ่งเพราะว่าหารกับเพื่อนซุ้มเพื่อนเขาก็เลยหารค่าเช่าไปอีกค่าเช่าอีก45 ยูโรก็ยังไม่ได้ค่าเช่าที่คืนค่าอาหารก็ไม่ได้คืนทุกคนขาดทุนยับเยินค่ะวันนั้นแล้วหนิงก็กลับมาบ้านขนของกลับมาบ้านสิ่งที่หนิงรู้สึกเสียใจมากที่สุดคือสามีหนิงเหนื่อยเขาต้องทํางานประจําแล้วอันนั้นมันเป็นวันหยุดเนาะมันเป็นวันเสาร์ค่ะทุกคนแล้ววันเสาร์เขาต้องมาตื่นมาพาเราไปขายอาหาร
ยกนั่นยกนี่ช่วยเราทำทุกอย่างช่วยเราหนึ่งแล้วแบบเฮ้ยฉันทำอะไรไปคือแบบเอาอีกแล้วนะอะไรเงี้ยทำแบบโอ้ยตื่นตันใจเกือบโอ้กลับมาบ้านไม่มีแรงจะล้างของแต่ส่วนที่เหลือก็เอาแช่ช่องแข็งไว้นะคะแบบว่าไก่เราเลยเนาะผัดเส้นที่ยังไม่ผัดพวกผักอะไรเอ่ยที่หั่นแล้วนะก็แพ็คๆแล้วก็แช่ตู้แช่แข็งไว้เหนื่อยแล้วแบบไม่เอาอีกแล้วคือแบบเราทำคือตัวเองเหนื่อยไม่เท่าไหร่นะทุกคนเหนื่อยเหนื่อยไหมในช่างใหญ่ต้องมาสามีนึงต้องมาเหนื่อยต้องมาช่วยอะไรทุกอย่างต้องลงทุนให้ทุกอย่างความคิดที่จะขายอะไรของนิ่งก็แบบค่อยๆแบบเลือนหายไปแล้วแบบนิ่งก็แค่ทำที่ทุกคนเห็นใช่ไหมแบบมีงานปาร์ตี้เพื่อนสนิทอะไรเงี้ยเขาจะให้นิ่งทำนิ่งก็ไปทำให้อะไรเงี้ยนะคะจ้างไปผัดให้จ้างไปทำให้นิ่งก็ไปทำเพราะว่าอุปกรณ์อะไรนี่ก็ยังเหลือเยอะพวกเวลาเครื่องอุ่นของอะไรเงี้ยซื้อไว้ตั้งนานแล้วพวกหนึ่งนะชอบที่จะทำอาหารนะนี่ก็มีอยู่แล้วเราก็สามารถเองก็ทำแบบนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยนะคะพอหลังมาจากนั้นนี่ก็ได้ไปสอนที่โรงเรียนนั่นแหละค่ะหลังจากนั้นมานี่ก็ได้ไปสอนที่โรงเรียนนะคะทุกคนที่ทุกคนเคยเห็นแต่ก่อนนะคะไปสอนทำอาหารที่โรงเรียนก็มี1วันใน1สัปดาห์นะคะที่ต้องไปสอนเนาะได้ไปสอนที่โรงเรียนเนี่ยก็ได้มีกิจกรรมโรงเรียนเขามีงานกิจกรรมวันกีฬาอะไรเงี้ยเขาก็ผอ.ก็ใจดีให้หนิงไปขายนะคะไปขายผัดเส้นหมูนี่ก็แบบขายดีมาก เปิดซุ้มก็ไม่ได้เช่าอะไรแค่ลงทุนของเราแบบเส้นไก่ทอดแค่นั้นปอเปี๊ยะทอดชิ้นละ1ยูโรเนี่ยขายในโรงเรียนชิ้นละ40บาทนะที่นี่ขายแบบว่ามันก็ต้องคุ้มค่าที่เราเหนื่อยคุ้มค่าอาหารเราต้องคิดทุกอย่างนะคะราคาของที่นี่มันแพงเราก็ต้องคิดค่าเวลาค่าเหนื่อยของเราด้วยนะคะคือการขายอาหารที่นี่เนาะมันต้องทำเลดีจริงๆนะนี่ขายในโรงเรียนมันขายดีเพราะว่ามีเด็กนักเรียนอยู่แล้วใช่ไหมล่ะมันก็สนุกสนานไม่ได้ขายแพงอะไรนะคะกล่อง2ยูโร80บาทเนี่ยกล่องเนี้ยคนซื้อเต็มเพียบทั้งแม่บ้านทั้งครูโอ้โหห่อกลับบ้านคนละ5กล่องขายดีมากสนุกมากเลยนะก็ยังไม่ลดละกันที่จะค้าขายและก็มีบ้านหลังที่เราซื้อเพิ่มเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวนี้จะไปถ่ายให้ดูว่าหนึ่งซื้อบ้านหลังนี้ซื้อหลังแต่งงานนะคะนายช่างซื้อมาเท่าไหร่เดี๋ยวจะพาไปดูเพราะว่าบ้านหลังนั้นหนิงคิดว่าหนิงจะทำร้านอาหารร้านอะไรสักอย่างหรือว่าเป็นเกสต์เฮาส์อะไรสักอย่างเนี่ยค่ะทุกคนมันก็เป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งที่เอามาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะว่ามันได้กำไรดีจริงไหมมันได้เงินดีจริงไหมถ้ามันเป็นทำเลที่ดีๆแล้วแบบมีคนเยอะคนรู้จักเราเยอะแล้วหนิงก็คิดว่าหนิงจะขายดีเหมือนกับขายในโรงเรียนเนาะหนิงก็ไม่เคยที่จะลดละความคิดแต่ว่าตอนนี้คือพักไว้ก่อนนะคะไม่อยากทำให้สามีเราเหนื่อยแต่ในช่างเนี่ยถ้าแบบหนิงเอ่ยมาเธอก็อยากทำให้ตลอดนะเดี๋ยวไว้จะพาไปดูนะคะหนิงก็มีความคิดอยู่ก็คือแต่บ้านนั่นน่ะต้องทำเยอะเลยนะคะว่าเดี๋ยวจะพาไปดูว่ากว้างแค่ไหนซื้อมาเท่าไหร่อะไรยังไงเราจะทำอะไรกับได้บ้างหรือว่าไม่ทำแต่ว่าหนิงมีความคิดแต่ก่อนเนี่ยได้ไปติดต่อที่อำเภอว่าจะขายอิมบิสเหมือนเปิดร้านเป็นบ้านร้านรถนะคะที่จะขายผัดเส้นอะไรของเราได้เนี่ยเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังใหม่นะก็เนี่ยเอาประสบการณ์ของตัวเองมาแชร์มาเล่าให้ฟังนะคะว่าจะเป็นแนวความคิดอาจจะเป็นอะไรที่ทำให้ทุกคนที่คิดจะทำอะไรนะคะคิดจะค้าขายหรืออะไรทำยังไงเมื่อมาอยู่เยอรมันอะไรเงี้ยได้คิดได้ไตร่ตรองให้ดีนะคะสำหรับตัวหนิงเองเนี่ยก็มีประสบการณ์ที่มาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังกันเนาะยังไงก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับการรับชมนะคะเดี๋ยวหนิงเอาไว้เดี๋ยวไปทำคลิปพาชมนะทุกคนเนาะบ้านหลังนู้นก็ประสบการณ์ดีๆของชีวิตนะคะทำก็เป็นบทเรียนให้เราได้แบบสอนตัวเราเองแล้วก็มีอะไรให้เราเรียนรู้อีกเยอะต้องเรียนรู้กันไปนะคะแต่ว่าด้วยความที่ตัวเองเป็นคนไม่ค่อยอยู่นิ่งนะทุกคน
บทเรียนสอนให้ว่าอยู่เฉยๆไปก่อนอย่าทำอะไรเยอะจบเหนื่อยตัวเองแล้วยังเสียเงินเหนื่อยสามีอีกนะคะโอเคค่ะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะว่าจะทำขนมนะทุกคนไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะเอาฟีดาเซเฮนมีความสุขรักษาสุขภาพนะคะทุกคนสุขภาพแข็งแรงค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะชื่อ